โอเคงั้นเดี๋ยวครูขออนุญาตเริ่มก่อนเลยเนาะเพราะว่าก็เลยเวลามาหน่อยนึงแล้วนะคะก็วิชานี้อย่างที่รู้กันนะคะก็เป็นวิชาอัลกอริทึมนะคะ วิชาขั้นตอนวิธีนะคะแต่ก่อนเนี่ยมันชื่อเต็มมันเป็น a l กอริทึม design เนาะด้วยความที่ว่าเป็นหลักสูตรใหม่อาจารย์พีรพลซึ่งเป็นประธานหลักสูตรภาคปกติเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อครูย,ยังงงอยู่เลยตอนแรกยังใช้ชื่อเดิมอยู่เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนรหัสวิชาด้วยเป็น CPE 2 3 1นะคะก็จะไปปนกับรุ่นพี่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจรุ่นพี่ก็เรียน231นะคะเป็น database นะคะรุ่นเราก็เรียน CPE 231เหมือนกันเป็นวิชา algorithm นะคะซึ่ง วิชานี้เป็นวิชาตัวต่อนะคะซึ่งมี prerequisite คือคือวิชาถ้าจำไม่ผิดคือวิชา discrete math กับวิชา data structure นะคะซึ่งปกติเนี่ยครูก็จะสอนวิชา discrete math ด้วยเนอแต่รุ่นเราครูไม่ได้สอนก็เลยมาเจอกันรุ่นรุ่นปีนี้นะคะอ่ะครูขยับหน้าแล้วเห็นเห็นขยับหน้าเนาะครูเปลี่ยนหน้าจอเห็นไหมคะครับตอนนี้เป็นหน้าจอ introduction แล้วนะคะ ครับคุณแนะนําตัวเองก่อนนะคะครูชื่อนัทชาเดชดำรงนะคะก็เป็นอาจารย์สอนอยู่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี่แหละเป็นอาจารย์ประจำนะคะวิชาที่ครูสอนก็คือกลุ่มพวกวิชาซอฟต์แวร์นะคะ Discrete Math วิชา Algorithm Data Structure นะคะก็วิชานี้นะคะก็มีก็มีบทเรียนที่ครูครูสอนอยู่แล้วนะคะอยู่ในอยู่ใน YouTube นะฮะถ้าเราเออครูลืมใส่ไปเนาะถ่านั้นก็เสิร์ช u t u b e นะคะนัตชานะคะ NATASHA แล้วก็เว้นวักนะคะ CPE ขีดเค UTT นะคะก็จะเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดตัวซูมตัวตัวที่เป็น Copy ตัวนี้ที่ที่ครูเป็นคลิปครูก็จะพยายามอัพขึ้น y o u t u b e นะคะสำหรับที่จะได้เรียนได้เรียนซ้มซได้อีกนะคะก็ตรงนี้ก็เป็น วิธีติดต่อครูนะคะแต่วิชาวิธีที่ติดต่อครูง่ายที่สุดก็คือทางไลน์นะคะครูได้สร้าง a อ count ที่เป็นกลุ่มไลน์กลุ่มผมพวกเราแล้วนะคะเราติดต่อกันได้นะคะสามารถติดต่อกันได้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ครูมีทีเอนะคะก็คือพี่ภูมิภพนะคะหรือเรียกว่าพี่ภพนะครับพี่ภพอยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะพี่ภพลองเปิดลองลองทักทายน้องมาก่อนก็ได้นะคะไม่ต้องเปิดหน้าก็ได้อือฮึครับสวัสดีครับอ่า พี่พอบเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะอืมพี่พบก็ได้เอวิชานี้ด้วยแหละใช่ไหมตอนที่เรียนกับครู<ช>เนาะ<ช>โอเคค่ะแล้วก็ เลคเชอร์ไทมนะคะก็จริงๆจะเป็นช่วงประมาณ8ปดโงครึ่งถึง1 0บโมงยีนะคะ l e ค t u r e แล้วก็ Lab บก็จะเป็น1 0บโมงครึ่งถึงเชี่ยงครึ่งนะคะก็จะใช้เวลาเป็น2องสองนะคะก็คือ2 l e เลคเชอร์สบนะคะแต่วันนี้นะคะเป็นเปิดคลาสก็เราก็เริ่มต้น9ก้าโมงครึ่งนะคะ z o ูมก็พวกเรามีอยู่แล้วนะคะ ตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะก็คงจะต้องเป็นออนไลน์กันไปก่อนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะสถานการณ์คลี่คลายกว่านี้หรือว่าเราจะปลอดภัยกว่านี้นะคะเราก็คงได้เข้าไปในมอแต่ครูว่าค่อนข้างจะยากนิดนึงสำหรับคลาสใหญ่เนาะคลาสเรา90คนเข้าไปในห้องน่าจะล้นนะ,คะ90คนนะคะแล้วก็ไม่น่าจะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็คงอาจจะต้องทำใจไว้นิดนึงนะคะว่าต้องเป็นออนไลน์นะคะแต่ว่า อยากจะให้คุยกับพวกเราตอนนี้ก็คือถ้ามีปัญหาอะไรนะคะไม่เข้าใจรีบยกมือได้เลยครูเข้าใจว่าเป็นคลาสเช้านะคะสงสัยอะไรถามได้เลยนะคะครูเปลี่ยนสไลด์แล้วเห็นไหมต่อไปครูจะพูดถึงเรื่องของคอสเดอร์ชิพเนของวิชานี้นะคะวิชานี้นะคะก็เป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของอัลกอริทึมต่างๆที่จําเป็นนะคะสําหรับพวกเรานะคะที่เป็นนักคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็จะจบไปเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเป็นซีเนียร์โปรแกรมเมอร์หรือเป็น หรือทาอะไรต่อไปก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือเราต้องรู้จักอัลกอริทึมต่างๆนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ในการเขียนโปรแกรมในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราจะได้เรียนกันในวิชาเนี้ยก็มีตั้งแต่เรื่องของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทํางานของอัลกอริทึมนะหรือขั้นตอนวิธีทําไมเราต้องเรียนรู้ประสิทธิภาพในการทํางานของขั้นตอนหรืออัลกอริทึมครับเพราะว่าอัลกอริทึมเนี่ยถ้าคุณเอ่อเขาเรียกว่าออกแบบอัลกอริทึมให้สามารถที่จะทํางานได้อย่าง มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพคืออะไรก็คือมีประสิทธิภาพทางด้านเวลาเร็วมีประสิทธิภาพในการใช้เมมโมรีไม่มากนะักไม่ได้ใช้เมมโมรีเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหรือทั้งสองอย่างนะก็จะถือว่าเป็นการที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทนี้ในในวิชานี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ ขั้นตอนวิธีแล้วอักอริทึมที่ที่เราเรียนกันใ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 น,ใน,ใ,นในวิชานี้ก็คือจะเป็นทั้งแบบเวียนเกิดแล้วก็แบบไม่เวียนเกิดนะคะก็คือ Recursive กับไม่ใช่การ n อน r e c u r s i v e นะคะแล้วก็เราจะพูดถึงกลยุทธ์ต่างๆนะคะในการที่จะใช้ในการออกแบบออกอริทึมไม่ว่าจะเป็น b o o t f o r c e ไม่ว่าจะเป็น g r i e d y d ด v i ว e and Conquer, Decrease a r d Conquer, ัตท t r n n s f o r m and Conquer, Dynamic Programming นะคะ แต่อีกโปรแกรมนี้ก็คือโปรแกรมพลวัตนะคะหรือการใช้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของ t a s t r u c t u r e ที่เหมาะสมในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาอย่างง่ายปัญหายากหรือปัญหา NP สมบูรณ์ n p บริบูรณ์นะคะเอ็นเอ็นพีนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ด้เรียนกันต่อไปแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นกลยุทธ์ต่างๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยมีคําถามหลายๆคำถามนะคะที่เราชอบถามกันก็คือวิชานี้แตกต่างแตกต่างยังไงกับ data structure นะหรือวิชา discrete math ใครตอบได้บ้างเอ่ยใครตอบได้ยกมือมาก็ได้นะคะวิชานี้แตกต่างจากวิชา discrete math หรือว่า data structure อย่างไรมีใครตอบได้ไหม ไม่ได้มีใครยกมือเนอะวิชานี้แตกต่างกันตรงที่ว่าเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกอ,อกัลกอริทึมที่เหมาะสมนอกจากอ,อกัลกอริทึมที่เหมาะสมยังไม่พอต้องเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหาให้ได้ด้วยนะคะแล้วสามารถบอกได้ว่ามันมีประสิทธิภาพ มากกว่าของเดิมยังไงและสุดท้ายก็คือคุณต้องสามารถที่จะ implement มันได้จริงๆถ้าจำได้นะคะตอนที่สมัยเราเรียน discrete math เนะเราจะเรียนเรื่องของ f r i ล์กับ l อร์ e l l ใครจำฟ r i กับ l อร์ e l l ได้บ้างคะลองกดหัวใจออกมาหน่อยสิคะกดกดหัวใจครูจะไม่เห็นเนาะฟอ i กับ w อ l s h ั l เอ๊ะเทอมที่แล้วใครสอนนะอาจารย์ปาล์มเนาะใช่ไหม อาจารย์สนั่นสอนว้าวอาจารย์สนั่นสอนเรื่องเกี่ยวกับมินิมัมสแปนนิ่งทรีไหมเนี่ยโอเคนะคะนั้นก็น่าจะรู้จักเอากริดซึ่งบางอย่างเนอะฟอยวอลชัลไดสตาอะไรพวกนี้ โอเคไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าในวิชานี้ก็คือเราจะมาเรียนเขาเรียกว่าอะไระมามาเรียนรู้กันแล้วก็มาทบทวนแล้วก็ลงลึกลงไปอีกนะคะอ่ะครูเปลี่ยนหน้านี้ละต่อไปนะคะเรื่องของ Colearning outcome นะคะอย่างที่บอกก็คือมาหาหลัยเรานะคะตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ในการเรียนรู้กันแบบ O B E M นะคะ u t c o m b a s Education e d นะคะก็คือเป็นการเรียนรู้แบบยึดถือเอาเอาคำ เล n นิอา c คามเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นในวิชานี้นะคะก็จะมี l e a เล n นิอา c คามอยู่4ข้อที่เป็นอา c คามสาคัญแล้วก็เป็นอา c คามที่ครูจะใช้ในการวัดพวกเราด้วยในการที่จะให้เกรดนะข้อแรกก็คือ articulate, k e y algorithms, design, strategies นะคบ articulate ก็คืออะไรก็คือการเขาเรียกว่าเป็นการอธิบายสามารถอธิบายโดยละเอียดนะเรียบเรียงขึ้นมานะคะว่าเราจะใช้กลยุทธ์อะไรในการออกแบบอัลกอริทึมนะคะเป็นหลัก แล้วก็สามารถที่จะแอพพลายเข้ากันกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะในทั้งที่ปัญหาที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์หรือปัญหาที่อยู่ในชีวิตประจําวันได้อย่างดีนะคะโอเคข้อ2นะคะคุณจะต้องจดจําว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นยังไงแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้อัลกอริทึมที่เหมาะสมนะคะในการที่จะแก้ปัญหาอันนั้นได้ที่เป็นปัญหาเวลโนนนะะพวกปัญหาที่เป็น c o v e r i n g Salesman Problem นะคะหรือปัญหาที่เป็น Minimum Spanning Tree นะคะเวลาเราพูดถึง Real World Application หรือ Real World Problem นะคะเราก็จะพูดถึง Real World Problem ที่เป็นของนะักคอมพิวเตอร์เนาะโอเคไหมนะคะหลายๆคนพอครูสอนไปปุ๊บเขาบอกว่าโอ้ย Real World Problem นะก็เป็นปัญหาของคนทั่วๆไปนะคุณพ่อคุณแม่ผมไม่เห็นรู้จักเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเวลาเราพูดถึง Real World Problem นะคะก็จจะต้องเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางฝั่งเรานิดน,นึงเหมือนกันนะคะคอมพิวเตอร์นะคะ อย่างที่3ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ประสิทธิภาพแล้วความถูกต้องของอ,อัลกอริทึมนะคะคุณต้องทําไม่ได้นะคะแล้วก็อย่างที่4ก็คือคุณสามารถที่จะออกแบบอัลกอริทึมนะคะจากสเปซิฟิเคชันของปัญหาที่เรายกให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําได้จบ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 ,จบวิชานี้ไปเราต้องทำสีข้อนี้ให้ได้โอเคไหมนะคะ ทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึง outcome b e s e d l e a r น i n g นะคะวิชานี้ก็จะเป็นวิชาที่เป็น O B E M เหมือนกันอ่ะคุณถามหน่อยนะคะว่าพวกเรานะคะได้เรียนวิชาที่เป็น O B E M มาบ้างกันหรือเปล่าเอ่ยลองพิมพ์ในช่องแชทมาให้คุณหน่อยนะคะหรือวิชาที่แบ่งออกเป็นโมูลอะคะเคยเรียนหรือ,อยังเอ่ยเรียนแล้วครับใช่ไหมครับเรียนวิชาอะไรเอ่ยฟิสิกส์ปะ หรือว่าวิชาอาจารย์สนน่นอ่าคณิตกับฟิสิกส์ครับคณิตกับอะไรนะฟิสิกส์ครับกับฟิสิกส์ใช่ไหมคะโอเค้ว,วิชานี้ก็จะเป็นวิชาแรกใช่ไหมคะที่เรียนวิชาในภาคเนาะที่เป็นที่เป็น O B M แล้วก็แบ่งเป็นโมดูเพราะฉะนั้นพวกเราก็น่าจะเข้าใจแล้วนะคะว่ามันประเมินยังไงเนาะซึ่งไม่เหมือนกับประเมินเหมือนเดิมเนาะคือ ถามว่าครูยังใหม่อยู่ไหมครูก็ยังใหม่อยู่นะแต่ว่าครูก็เคยเคยเคยทาเกี่ยวกับเรนนี้เอาคำอยู่แล้วนะครูเป็นประธานหลักสูตรอินเตอร์ภาคเราแล้วถ้าเราจะรู้นะคะก็เ,เทอมนี้อาจารย์สนั่นแอซา,า,ายให้สอนวิชานี้เป็นแบบ O B E M เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็คือจะต้องแบ่งออกเป็นโมดูสามโมดูนะครูก็แบ่งโมดูออกมาเป็นสามโมดูเหมือนกันนะคะโดยที่ M หนึ่งเนี่ยก็คือ ษาะต้องสามารถที่จะออกแบบนะคะเบสิค sorting algorithm นะคะก็คือมีัลกอริทึมในการ sort อะไรบ้างนะคะคุณต้องสามารถที่จะทําได้แล้วก็เรียนรู้และสามารถที่จะเลือกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะซึ่งแต่ละ sorting algorithm เนี่ยก็จะมีกลยุทธ์ในการออกแบบที่ไม่เหมือนกันนะะในช่วงแรกเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ sorting algorithm อย่างเดียวเลย sorting searching นะคะ algorithm ต่อไปก็คือโมดูลที่2เมื่อเราเรียนโมดูล1จบ ต่อไปก็คือเราต้องสามารถที่จะออกแบบนะคะอัลกอริทึมที่มันซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้นะคะที่มีสต r ATEGY ต่างๆไม่ว่าจะเป็น divide and conquer, d i v i e and conquer, transform นะคะ dynamic programming, greedy algorithm นะคะอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเราต้องเรียนรู้จนทั้งไปจบที่ Genetic a l g o r ริ h m มนะคะจีเนติกอัลกริมเนี่ยก็คือจะได้เดี๋ยวจะได้เชิญจากอาจารย์ทวีชัยนะคะดรทวีชัยมามาเป็นเกสในการสอนในในในเรื่องสุดท้ายนะคะสุดท้ายก็คือ บทที่3นะคะโมดูลที่3นะคะก็คือเราสามารถที่จะสร้าง a l g o ร i ทึ m นะคะที่ในระดับ advanced ได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการประเมินโดยใช้โปรเจกต์ของเรานะคะซึ่งเราก็ต้องมีการแบ่งกลุ่มกันทำโปรเจกต์นะคะอาจจะเป็นโป,ป,ปรเจกต์กรุ๊ปละ5คนนะคในการที่จะแก้ไขปัญหาที่เป็น r e a l w o r l d problem นะคะได้โดยการแอพลายความรู้ที่เราเรียนอยู่ทั้งคอร์สเนี่ยนะคะมาใช้ในใน,ในโมดูลที่3นะคะมาถึงทุกจุดนี้ม่ใครมีใครถามมีคำถามอะไรไหมคะ ยังไม่มีเนอะถ้ามีก็อาจจะมีคําถามที่ว่าแล้วโมดูแต่ละโมดูมีอัตราส่วนในการคิดคํานวณเกรดเท่าไหร่นะคะโมดูหนึ่งสามสิบเปโมดูสองหแล้วก็โมดูสามยีนะคะโดยเราจะมีการประเมินในช่วงแต่ละช่วงเวลานะคะซึ่งเราจะมีการคํานวณจาก จากตรงนี้เราก็เอาไปคำนวณคิดเป็นเกรดนะคะแล้วก็เกรดที่ได้เนี่ยก็คือถ้าจะเอา A ก็คือ3 7 5จุเถึงสี่จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแต่ละโมดูลคุณได้ AAA นะคะคุณก็การันตีได้ว่าตัวคุณเนี่ยได้เกรด A ชัวาเๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้นะคะว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่แต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราจะประเมินอะไรบ้างนะคะรคูขอย้อนกลับไปตรงใครเฉลี่ยนในการประเมินนะซึ่งครูแบ่งออกเป็นรูบิกส์ต่างๆนะคะ4ี่รูบิกส์สอบออนไลน์หรือออนไซต์เหรอครับ ามีทั้งออนไลน์ออนไซต์ยังไม่แน่ใจนะครับเนื่องจากวิชาเราไม่ไม่สามารถจะมาเจอออนไซต์กันได้เลยเนาะจำนวนนักศึกษาเยอะแล้วก็นั่นอาจจะตอนนี้ครูบอกได้ว่าเป็นออนไลน์ก่อนได้ไหมครับนะไทยนะอืตอนนี้น่าจะเป็นออนไลน์ก่อนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามเราปลอดเราคิดว่าเราปลอดภัยสําหรับคนเก้าสิบกว่าคนก็อาจจะไปออนไซต์กันแต่ตอนนี้ก็คือ เอ่อจะเป็นออนไลน์ซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ในการทํางานชอบออนไลน์ครับอืมทำไมชอบออนไลน์ล่ะทำไมชอบออนไลน์ครับโอเคในการออนไลน์นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวครูจะได้พูดถึงนะคะม,มีมีวิธีการในการสอบอยังไงนะคะเอ่อทีนี้เนี่ยมาดู r u บิกสก่อนแล้วกันนะคะก็คือครูจะมีใครทีเรียนในการวัดพวกเราอยู่สี่ครทีเรียนะคะแต่ละครทีเรียม,ม,มีความเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะมี เวทมีน้ำหนักพอๆกันนะคะอันแรกก็คือนักศึกษาต้องสมมติว่าครูให้อซา,าเ m e n t การบ้าน,นไปอันหนึ่งคุณจะต้องสามารถที่จะตอบโจทย์สี่ข้อนี้ได้คุณต้องพยายามบอกคุณต้องพยายามตอบมาในสี่ข้อนี้ถ้าคุณไม่ตอบมาเนี่ยคะแนนคุณจะหายคุณจะรู้ตัวคนเองเลยว,ว่าคะแนนคุณหายไปนะเพราะว่ามันมีเวทคะแนนอยู่โดยที่แต่ละใครจะมีอะไรอย่างนี้ก็คือหนึ่งก็คือข้อแรก คุณต้องจะสามารถที่จะ recognize the o ซลเวอรได้นะคุณต้องสามารถที่จะเข้าใจโจทย์ understand เข้าใจโจทย์ว่าโจทย์เป็นยังไงพอเข้าใจโจทย์ปุ๊บคุณจะต้อง analyze ได้ a อนาลิซ์ที่คุณจะต้องเขียนมาอยู่ในรูปของ efficiency ของมัน Big O เป็นอะไรนะมีค่าความเอ่อความประสิทธิภาพในการทำงานเป็นยังไงนะคะ y อนาลิซจากนั้นคุณต้องไปออกแบบได้เวลาคุณออกแบบตัวตัวโปรแกรมมาเนี่ยหรือออกแบบอัลกอริทึมมาเนี่ยคุณต้องสามารถที่จะนำเสนออยู่ในรูปแบบที่เป็นโฟ o w c h a r t หรือเป็นซูโดโ o ้ดนะคะอย่างถูกต้องนะ,ะสุดท้ายก็คือคุณต้องสามารถที่อินพรเมนต์นะคะตัวระบบตัวนี้นะคะ ให้อยู่ในรูปอ,อินพิเมนต์นะคะอยู่ในรูปของภาษา C นะคะได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะอยู่จะถูกปรากฏอยู่ในโปรแกรมเกรเดอร์นะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพวกเราทุกคนนะคะก็ต้องสามารถที่จะใช้โปรแกรมเกรเดอร์เป็นนะคะก็คือเดี๋ยวคูก็จะใส่ตัวตัวที่เป็นใบงานไปอยู่ในเกรเดอร์คุณก็ทำมานะคะแล้วก็ในในเกรเดอร์เนี่ยมันจะมีการที่ มีเทสเคสหลายอันคุณก็ต้องพยายามแก้โปรแกรมจนทั้งเทสเคสทุกอันผ่านคุณก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณก็จะได้เลเวลห้าก็คือเต็มแต่ถ้าคุณเขียนโปรแกรมแล้วยังมีไม่ได้เทสเคสมันก็คะแนนก็จะลดหล่อนลดหลั่นกันไปเป็นเลเวลสี่เลเวลสามนะคะซึ่งเลเวลห้านี่ก็คือ A เลเวลสี่ก็คือ B เลเวลสามก็คือ C นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์เป็นศูนย์เนาะอย่างที่ตรงหน้านี้เนาะ เลเวลหเป็นเกรดสี่เลเวลสี่เป็นเกรด 3, ามเลเวลสามเป็นเกรดสแล้วก็ต่ำกว่าเลเวลสเกรดสูงเมื่อไรก็ตามคุณคะแนนต่ำกว่าเกรดสองเลเวลสนะ,ค,ะคุณสามารถที่จะรีเทสได้คุณสามารถที่จะส่งงานใหม่ได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดของการประเมิน Assessment ของโมดูลนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะอัพคะแนนของคุณขึ้นไปได้นะ,ะหรือคุณมีคะแนนเกรด เลเวลสคุณอยากจะปรับปรุงตัวเองเป็นเลเวลหคุณก็สามารถแก้ไขได้นะตรงนี้เนี่ยก็คือคุณก็ต้องอันนั้นเป็นรับผิดชอบของคุณอยู่ในเวลาที่กําหนดอย่างนี้แฟมไหมถ้าใครคิดว่าแฟน,นะคะลองกดหนึ่งมาในช่องแชทหน่อยนะคะในการเรียนการสอนปกติเนี่ยเราจะในการเรียนการสอนปกติเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว,ว่าอะไร คือปลายเทอมอาจารย์ประเมินเป็นเกรดออกมาบางทีเกรดออกมาแล้วเราก็ทําหน้างงๆเอา้าทําไมได้เกรดนี้มาอะไรเงี้ยบางทีเราคิดว่าจะได้ A บางทีได้ B บ,บวกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่คุณจะสามารถที่จะประเมินเกรดตัวเองได้ละ หรือคุณสามารถที่อัปเกรดตัวเองคุณได้เช่นคุณรู้ว่าตรงนี้นะในในในโมดูลหนึ่งโมดูลสองเนาะมันสามสิบเปอร์เซ็นกับห้าสิบเปอร์เซ็นคุณก็ตั้งใจทําโมดูลหนึ่งให้ให้ได้คะแนนดีๆเลยโมดูลสองให้ได้คะแนนดีๆเลยนะคะคุณก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยคุณทําอีกนิดนึงคุณก็น่าจะได้เอละอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูนะครับตรงนี้ครูว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะสมแล้วก็มันวัดประสิทธิภาพสมรรถภาพของเราได้จริงๆว่าเรานะมีความรู้จริงๆหรือเปล่านะคะ มากกว่าการที่เราจะไปประเมินผลด้การมี paper based exam นะคะทำข้อสอบนะเป็นกระดาษแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเด็กมีความรู้จริงๆหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ก็คือ textbook นะคะที่เราใช้นะคะก็คือมีของเ e v i ตินนะคะก็คืออันนี้นะคะก็คือโดยโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยสไลด์เนี่ยตอนนี้ก็คือ focus ในส่วนของเลวิตินนะคะ introduction to design and analysis of algorithms นะคะแล้วก็ อีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจก็ของสก i n e r นะคะสตีเวนสกิน่านะคะเดียวก o ลิซั่มดีไซน์แมนนวลนะคะก็เล่มแดงนะคะก็คือลองดูนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือมีเรื่องอัลกอริทึมดีไซน์นะคะก็ในในใน,ในที่การเรียนการสอนในครูก็จะคาเขาในส่วนของทั้ง3เล่มน,นี้แต่ว่าจะเน้นโฟกัสในส่วนของ l e วิตินนะคะ ทีนี้ก็ะจะมคีคำถามสงสัยต่อไปว่าแนละ้วโมดูหนึ่งเนี่ยมันจะเรียนอะไรบ้างแล้วก็จะไปสอบเมื่อไหร่นะคะโมดูก็จะโมดูหนึ่งนะคะก็จะเรียนประมาณสามสี่ประมาณสี่ครั้งนะคะแล้วก็ครั้งที่ห้าก็คือเราจะมีการประเมินนะคะแต่ว่าครัวมันจะบอกก็คือเนื่องจากเราแบ่งมันโมดูเนอะมันจะไม่ใช่ประมาสอบอาทิตย์ที่ เออหกกันยายนอย่างเดียวนะครูก็จะมีการให้แลบนะคะแลบ1แลบ2แลบ3แลบ4อะไรอย่างเงี้ยไปนะมีท็อปิกแล้วก็มีปัญหาในห้องด้วยนะคะ in class topic นะคะ in class exercise นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพวกนี้ถูกเอามาคิดเป็นคะแนนหมดเลยนะทุกพวกทุกทุกานถูกมาคิดเป็นคะแนนหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังให้ดีนะคะว่าเอ่อจะต้องมีงานที่ต้องทําส่งห้ามลืมนะคะ อันนี้ก็คือโมดูลแรกโมดูลแรกก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะก็คือ30คะแนนนะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับซอสหมดเลยซอสทั้งหมดแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับเซิร์ชเกี่ยวกับซอสแล้วก็เกี่ยวกับอัลกอริทึมพื้นฐานทั่วไปรวมถึงวิธีการประเมินอัลกอริทึมเอฟฟิเอนซีด้วยนะครับอันนี้คือโมดูลแรกโมดูลที่2ก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. ก็อาจะใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์ได,ได้การเรียนรู้นะคะหรือประมาณ เกือบเกือบสเดือนนะตรงนี้มี50%นะก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึมที่เป็นคอมเพล็กซ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะตรงนี้แล้วก็เอาส่วนที่3ก็คือจะเป็นเรียนกิดดี้ e c h i ิคส์อิเทเลเช่อิเทเลท v e อิมแล้วก็ g e n e t i c a l g o r o t i m นะพวกนี้นะคะก็ เนื่องจากมันยังเป็น Tentative Schedule นะคะก็เป็นแบบคร่าวๆนะมีการปรับเปลี่ยนได้ครูว่ามันอาจจะจบตั้งแต่โมดูลที่2นะคะแล้วก็ในโมดูลที่3เนี่ยก็คือจะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะ p r e เซนต์โปรเจกเราจะมี Project 1หนึ่งโปรเจกต์นะคะเป็นงานกลุ่มนะเตรียมตัวจัดกลุ่มได้เลยแล้วก็เราก็จะเป็น Final ด้วยเป็นงานเออเป็นเป็นโมดูลสุดท้ายโมดูลที่3นะคะก็ประมาณนี้นะคะ ซึ่งตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับในส่วนของที่เป็นคุณสมบัติที่เป็นเป้าหมายหรือผลสำฤทธิ์ของนักศึกษาที่เป็นภาควิชาวิศว,ศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งจะต้องมีความรู้ใน5ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันแรกเลยดูก่อนเลยคือ self learner นะะการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะก็คือเราต้องมีการเรียนรู้ในการอ่านอ่าน หนังสือมาก่อนเรียนนะคะหรือมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการทาโปรเจกต์ด้วยตัวเองนะคะทีนี้เนี่ยการเรียนรู้มาก่อนหรือว่านั้นไม่ยากเพราะว่าเนื่องจากครูสอนวิชาน,นี้มา,มา,ม,ามาหลายปีเพราะฉะนั้นครูจะมีคลิปอยู่เพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะที่จะเรียนรู้ก่อนล่วงหน้าก็ไปเปิดคลิปครูได้อย่างที่บอกอยู่ที่ใน youtube ของครูนะคะก็ลองเออเขาเรียกว่าอะไรก,ก็เข้าไปดูได้นะครับครูเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเข้าไปเรียนวิคลิปของครูแล้วเนาะ ในห้องนี้ใครเคยเข้าไปเรียนคลิปของครูบ้างวิชาดิสคริตแมทนะลองกดห้ามาให้ดูหน่อยสิคะเห็นเด็กอินเตอร์เขาเข้าไปดูคลิปของครูเนาะวิชา d ดิสคริตแมทไม่รู้ว่าเด็กภาพปกไปเรียนไปไปไปดูคลิปครูหรือเปล่าไม่มีเลยเหรอโอเคนะแสดงว่ายังไม่มีใครรู้จักครูเลยเท่าไหร่เนอะก็โอเคไม่เป็นไรนะคะก็คืออันนี้คือเซลฟ์เรียนเนะการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะ ข้อต่อไปก็คือเรื่องของการเป็น Creative Designer แล้วก็โมเดลเลนะคะตัวนี้เราสามารถที่จะสร้างแบบจำลองนะคะโปรเจกต์ขึ้นมาได้หรือสามารถที่จะทำทำแอสเซม n ลเมที่เกี่ยวข้องอกับเรียลเวิร์ลป p อปเปมได้นะคะตรงนี้ก็คือตรงกับจุดของของวิชานี้เลยนะคะอันที่สามก็คือเป็นพร a c t i t i o n e r ก็คือคุณสามารถที่จะทํางานได้แล้วก็สามารถเขียนเป็นโปรแกรมได้ะ,ะอันที่สี่ก็คือมีความเป็นโซเชียนะคะเพราะคุณต้องทํางานกันเป็นทีมในกลุ่ม โปรเจกต์ก็มีห้าคนหรือว่าทาในในกลุ่มในห้องอาจจะมีห้าคนเหมือนกันคุณต้องมีการทํากลุ่มดิสคัชนกันมีการคุยกันต้องสื่อสารกันได้และสุดท้ายก็คือเรื่องความซื่อสัตย์นะคะเรื่องความมีจรรยบรณน,นะเอธิ s, ะคะิลสหรือเอธิคส์นะเราต้องมีความมีจรรยบัณซื่อสัตย์ต่อตัวเองทั้งต่อตัวเองและต่อกลุ่มโอเคไหมในห้องนี้นะคะคือเนื่องจากเราเรียนออนไลน์เนอะบางทีก็จะมีสอบออนไลน์ คือครูเชื่อว่าทุกคนนะโดยโดยพื้นฐานของครูครูเชื่อว่าทุกคนแล้วครูมีความเชื่อว่าเด็กของครูเนี่ยคอมพิวเตอร์เรามีความซื่อสัตย์กับตัวเองโอเคไหมอย่าให้เขาพูดว่าเด็กไทยโอ้ไม่เหมือนเด็กฝรั่งเขาจริงอย่างหนึ่งนะสมัยก่อนเนี่ยครูมีความเชื่ออย่างไนว่าเด็กฝรั่งเนี่ยก็คือเขาแบบให้เขาสอบนั่งแยกโต๊ะนะเราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าเขาเลยเขาจะสามารถทำข้อสอบได้เองโดยไม่ต้องมามานั่งลออก,กันหรือว่าทุจริตกัน เช่นเดียวกันนะคะครูก็หวังว่าเด็กคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเราเอามาตรฐานดีๆของฝรั่งมาเหมือนกันเนาะดีไหมนะะเราก็จะมีความซื่อสัสตย์กันโปรแกรมเราก็จะต้องไม่ลอกกันทําได้แค่ไหนทําแค่นั้นแล้วก็มีอะไรก็ถาม TA ถามอาจารย์ก็ได้ในห้องนี้เรามี TA 2คนนะคะมีพี่พบนะคะภูมิพบนะคะแล้วก็มี เพื่อนของพี่พี่พี่พบมาช่วยด้วยก็คือพี่ตั้มเกาจะมาเป็นทีเอของครูสองวิชาด้วยกันเลยก็เขาก็นั้นแต่ว่าท a เหลักก็น่าจะเป็นพี่พบนะคะก็คือคุยได้สองคนนี้เขาเขาครูเชื่อว่าเขาตอบปัญหาพวกเราได้หมดในระดับหนึ่งเลยอะเพราะว่าหนึ่งคือหนึ่งคือพี่พบได้เกรดเอวิชาครูเนาะ <laughs> สอง คุณไม่แน่ใจภูมิภพภูมิภูมิภูมิภพคุณคุณคุณเรียนสอวนอปะคะอาเคยเรียนค่ายสองครับค่ายสองคือค่ายค่ายสองก็พอแล้วครับโอเคนะแล้วก็หลายๆคนนะคะในห้องนี้มีใครเรียนใครเรียนสอวนาถึงอาสอวนอก่อนก็ได้ค่ะลองพิมพ์มานะถ้าใครจบค่ายหนึ่งใครถึงค่ายหนึ่งก็พิมพ์หนึ่งใครค่ายสองก็พิมพ์สองมหมกูดูหน่อยได้ไหมคะมี มีห้องนี้มีไหมมีสอวนอเนอะครูจาได้ว่าคูเป็นคนอ่านพอร์ตพวกเราอะคะ่ะครูรับสอวนอค่ายมาเยอะเหมือนกันน่าจะไม่ต่ํากว่าห้าคนอะมีไหมแสดงตัวมาเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> อา้าวไม่แชทไม่มีเลยเหรอไม่มีจริงๆเหรออ่ามาได้เห็นไหมโอเคเห็นไหม จน,นาค่ายสองใช่ไหมครับพงประวินค่ายสองแชมป์ค่ายสองเนาะเป็นต่อค่ายสองวินค่ายสองเนาะใช่ไหมเห็นไหมนะครับวิชานี้จริงๆแล้วนะถ้าคนที่จบค่ายสองมาเนี่ยก็อาจจะพอพอรู้หรือว่าพอได้เรียนมาแล้วบ้างแหละนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชานี้ครูว่าน่าจะน่าจะเรียนด้วยความแฮปปี้แหละไม่ยากครูต้องบอกก่อนวิชานี้โดยโดยเนื้อหามันยากใช่แต่เราจะไม่เรียนกันแบบยากๆโอเคไหม แล้วการเรียนกันแบบเข้าใจเนาะแล้วก็พยายามที่จะผ่านมันไปด้วยกันนะคะโอเคนะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วมีใครมีอะไรสงสัยถามไหมคะ YouTube อาจารย์อะไรอะไไม่ตัาอะไรนะ YouTube ของอาจารย์ YouTube ของครูใช่ไหม NATASHA นะคะแล้วก็เว้นวัก CPE ขีด k u t t เดี๋ยวไม่ไน่เดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้ใน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 ไลน์กลุ่มก็ได้ค่ะโอเค